36.1ค่ะเป็นกองรองเหมือนกันโอเคครับแล้วก็มี20 กว่าคนตอนนี้คันนี้ขึ้นมากี่คนแล้วคะตอนนี้ขึ้นมายังไม่ถึง10 คนเลยแล้วกลางทางอีกกี่คนก็สงสารก็ว่างที่จริงเต็มหมดแล้วนี่โอ้ถ้าปกติเนาะนี่ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมคะใช่รู้ว่าติดโควิดมาคืนกันเพียบเลยว่างดูแม้แต่หมวดซอยมีแค่คนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวรถมังได้ลำบากอีกค่ะรถแย่ก็คือมันคือจะมีกี่คนเองค่ะแต่นี้ไปไม่ถึง10 คนเมื่อกี้พี่ดูในผังนะมี22 คนหรือ24 คนที่จองใช่ไหมคะใช่แต่ว่าไปรับธรรมดาตั้งเยอะขนาดนั้นคะพี่ยังไม่ทราบผมน้อยไหมคะครับน้อยไหมเพื่อนบางคนยังเขายังไม่ขึ้นกันคนเป็นไงบ้างนะคะหายไปเยอะแค่ไหนคะไปเยอะค่ะประมาณ 30-40% เลยค่ะหายไปเพราะว่าบางคนก็กลัวการเดินทางนะคะก็อาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดด้วยบางคนกลัวว่าเดี๋ยวพอเดินทางไปแล้วกลัวเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นมั่งก็เลยยกบอกมาหมายถึงว่าตัวซื้อไว้ก่อนมายกเลิกบ้างไหมคะหรือว่าอย่างไรมีค่ะมีมาคืนตัวนั่นแหละค่ะก็ประมาณ 30-40% นะแล้วนี่วันขากลับนะคะมียังไงบ้างขากลับนี่ก็มีพอประมาณอยู่ค่ะแต่ก็มีการคืนตั๋วเหมือนกันมีการคืนตั๋วแสดงว่าคือหนึ่งคนเดินทางน้อยมากค่ะคนเดินทางน้อยค่ะน้อยกว่าปีที่แล้วเยอะมากค่ะแล้วเส้นทางใกล้ๆล่ะคะเหมือนกันหมดไหมคะเส้นทางใกล้ๆก็เหมือนกันหมดค่ะปกติถ้าเป็นเทศกาลทั่วไปนะครับวันนี้ผู้โดยสารจะเต็มก็เหมือนเดินทางเหมือนวันปกติเลยค่ะแล้วนี่อย่างปีก่อนๆ นะคะก็อาจจะมีรถบริษัทมาเสริมสัก 2-3 คันแล้วก็มีรถทะเบียน3สูงค่ะมาเสริมประมาณ 20-30 คันแต่ปีนี้ไม่มีเลยค่ะรถทะเบียน3สูงไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคนรถกันงานค่ะก็มาปลอดภัยว่าถ้าเกิดผู้โดยสารที่ประสงค์จะคืนตั๋วนะคะก็ช่วงนี้จนถึงวันที่5มกราค่ะเราคืนตั๋วให้ราคาเต็มค่ะโดยไม่หักค่าธรรมเนียมค่ะก็เลยว่าเห็นใจผู้โดยสารคนนี้เต็มค่ะไม่เป็นไร